สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่9มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกที่จะนอนที่ทำเนียบรัฐบาลคือวันที่24มกราคมส่วนเหตุผลที่เลือกนอนไว้ที่24มกราคมนั้นเพราะเป็นวันที่เลิกดีและเป็นวันที่ไม่ได้เดินทางเนื่องจากในวันที่14ถึงวันที่19มกราคมมีภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมดาวอสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในวันที่19ถึงวันที่21มกราคมนี้มีภารกิจเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่จึงเลือกวันที่24มกราคมจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็จะทำงานต่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษคดีทุจริตพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเกินกว่า120วันว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะส่งเรื่องของนายทักษิณให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ส่วนเหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องร่วมกับแพทย์ประชุมเรื่องอาการป่วยแต่รายละเอียดขอเห็นเอกสารก่อนซึ่งทางกรมราชทัณฑ์จะร่วมชี้แจงด้วยทั้งนี้ตามกฎหมายแม้ตนเองเป็นเพียงผู้รับทราบแต่จะขอดูรายละเอียดของเรื่องด้วยเพราะการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่โรงแรมเซนต์แมนซิกเนเจอร์โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมขนาดความสูง20ชั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟอร์ทเวิร์ธรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้มีอาการเข้าขั้นวิกฤต1รายและมีอาการสาหัส4รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่าสาเหตุของการระเบิดคาดว่าจะเกิดจากแก๊สภายในโรงแรมรั่วแต่ยังต้องมีการสอบสวนต่อไปเพราะในระหว่างที่เกิดเหตุมีการก่อสร้างที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหรือไม่ทั้งนี้ในที่เกิดเหตุมีแขกเข้าพักภายในโรงแรมจำนวนทั้งสิ้น26ห้อง